สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานนท์ Channel นะครับวันนี้นะครับก็มีรถเหล็ก Hot Wheels นะครับเป็นงานเก่าเลยนะครับ2007โมเดลนะครับก็เป็น Ferrari นะครับอ่ะนี่นะครับก็คือเจ้าคันดำคันนี้นะครับนี่ Hot Wheels นะครับเป็นเจ้า Ferrari 599 GTB นะครับคันนี้ผมแกะแพ็คไปแล้วนะครับอ่ะมาดูรถกันดีกว่านี่นะครับก็คือเจ้า Ferrari นะครับดูใต้ท้องกันก่อนนะครับนี่ครับมาเลเซียนะนี่ครับมีโลโก้ Hot Wheels นะครับแล้วก็ Ferrari 599 GTB นะครับรายละเอียดอย่างอื่นก็ไม่มีบอกนะครับท้องเป็นพลาสติกเนาะตัวรถนะครับก็มาด้วยสีดำเงานะครับสวยงามเลยเงาแบบดูดีทีเดียวนะด้านหน้านะครับโอ้ย Ferrari คันนี้นะครับให้รายละเอียดมาดีนะครับมีโลโก้นี่เห็นไหมโลโก้ม้าลำพองนะครับสีเหลืองนะอยู่ตรงฝากระโปรงนะครับไฟหน้านะครับติดดีคอนะครับเป็นดีคอไฟหน้ามาสวยงามทั้งสองฝั่งเลยนะด้านหน้านะครับใต้กันชนตรงเนี้ยนะครับก็จะมีลายกระจังสวยงามรายละเอียดดีเทลดีนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฝากระโปรงมีสันมีลอนมีช่องระบายความร้อนนะสองช่องนี่เห็นไหมกระจกรอบคันนะก็จะเป็นพลาสติกใสนะครับเบาะภายในออกจะเป็นสีครีมมะหรือเมื่อก่อนมันเป็นสีขาวแต่มันเก็บไว้นานมันเลยเป็นครีมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะด้านข้างตัวรถนะมีนี่ครับโลโก้ Ferrari นะครับนี่สีเหลืองนะครับม้าดำนะสุดยอดเลยนะครับห้องโดยสารนะไม่มีกระจกนะครับตัวล้อนะครับก็เป็นลายฮิตของ Hot Wheels เขาเนาะเป็นล้อพลาสติกนะครับลายดาวนะครับโครเมียมด้านหน้าเป็น10มิลหลังเป็น12มิลนะครับซึ่งจะเปลี่ยนใส่ล้อยางก็ง่ายๆนะครับหาได้ใส่ล้ออะไรก็สวยเนาะ Ferrari ด้านหลังโอ้โหด้านหลังแย่นะครับคันนี้โลโก้ก็ไม่ให้ไฟท้ายก็ไม่ติดดีคอนะครับดูเรียบๆกืนๆไปหมดเลยนะมีรายละเอียดปลายท่อไอเสียนะครับแบบกลมนะครับฝั่งละ2ปลายเนาะมีดิสฟิวเซอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับมีดักเทลเป็นตูดเป็ดเล็กๆรายละเอียดอย่างอื่นนะด้านท้ายไม่มีเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็เอาเจ้า Ferrari นะครับ599 GTB นะครับสีดำเลยของ Hot Wheels นะครับซึ่งไม่มีจำหน่ายแล้วนะต้องไปหาซื้อจากเพื่อนๆนักสะสมนะครับแบ่งกันมาถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ